สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมก็หายกันไปหลายวันเลยนะครับผมก็เป็นอาทิตย์เลยเนาะ Gaming World ร้านเติมเกมราคาถูกของเราเองนะครับผมก็แอดมาได้เลยที่ Gaming World ท่านผู้ชมสามารถเติมเกมชื่อดังได้ทั้งหมดในราคาถูกกว่า 20-40% นะครับแอดมาเลย Gaming World เติมได้หมดทั้ง ROV Free Fire PUBG Valorant Garena เกมคอมเกมมือถือได้หมดที่หายไปเนี่ยก็ไม่ได้หายไปทำอะไรหรอกนะครับผมก็หายไปพักผ่อนแล้วก็เล่นเกม Black Myth Wukong นั่นเองครับตอนนี้ก็เล่นจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมปวดหัวมากๆนะครับกว่าจะจัดการเออหลางได้และรวมไปถึงบอสแบบกวนตีนหลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นราชาแมงป่องเนี่ยผมก็รู้สึกว่าแม่งโหดชิบหายนะครับผมหรือว่าจะเป็นอีมังกรเหลืองเยลโล่ลุงอย่างเงี้ยก็นับได้ว่าเป็นบอสที่ผมมาปวดหัวสุดๆเลยแล้วก็หนึ่งตัวที่ผมไม่คิดว่าจะปวดหัวขนาดนี้เนี่ยนั่นก็คือพี่เสืออย่างหยินไทเกอร์นะครับผมก็นับได้ว่าเป็นการเล่นเกมแบบในรูปแบบคล้ายๆกับเกมโซ่แล้วกันจะเรียกว่าโซ่ 100% ก็คงไม่ได้ก็เหมือนอารมณ์แบบดาร์กโซ่ผสมกับ God of War เนี่ยผมมาเคยเล่นเกมโซ่มานิดหน่อยนะครับผมแต่ก็ไม่ได้เล่นจนจบเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมเนี้ย Black Myth Wukong เนี่ยก็นับได้ว่าเป็นเกมแรกเลยที่ผมอะเล่นจบนะครับวันนี้เองเนี่ยก็จะได้มาพูดถึงอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับผมสำหรับคนไม่เคยเล่นเกมแนวนี้มาก่อนแล้วก็อยู่ในยุคปัจจุบันที่อะไรต่างๆเนี่ยมันก็เร่งรีบไปหมดนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการเล่น Black Myth Wukong หรือว่าอาจจะรวมไปถึงเกมแนวโซแบบนี้ที่ผมได้รับมาจากการเล่นเกมนี้นะครับวันนี้ก็จะเอามาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันอย่างแรกเลยนะครับผมตัวของผมเนี่ยเป็นคนชอบตำนานไซอิ๋วอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ดูซีรีส์นะครับผมแต่ก็เป็นคนชอบอ่านตำนานอ่านหนังสือแล้วก็รู้ไปถึงได้รู้จักตำนานแบบฟังบทสรุปฟังเรื่องราวอะไรมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเนาะหรือดูโดเรมอนเนี่ยนะครับผมก็เลยรู้จักปีศาจวัวเลยโดเรมอนเดอะมูวี่ตอนไซอิ๋วเนี่ยนะครับก็ทำให้ผมคุ้นเคยกับตัวละครเหล่านี้เป็นอย่างดีซึ่งผมก็ไม่คิดหรอกว่าผมจะอินขนาดนี้นะครับผมกับ Black Myth Wukong เนี่ยจนผมต้องไปหาเรื่องราวไซอิ๋วไปฟังไปดูเรื่องราวประวัติตัวละครต่างๆมาเออแล้วเราก็ได้ข้อคิดจากเรื่องไซอิ๋วดีนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงข้อคิดจากการเล่นเกมแบบนี้ด้วยอย่างแรกเลยนะครับผมเกมนี้เนี่ยได้สอนให้ผมได้รู้จักกับความใจเย็นครับถ้าเราเจอบอสที่โหดมากๆเนี่ยแล้วเราใจร้อนอยากจะรีบชนะมันเนี่ยนะครับผมเราจะยิ่งชนะมันยากขึ้นครับตรงนี้เองก็คิดว่าน่าจะเอามาอยู่ในชีวิตจริงได้นะครับผมถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่เราเนี่ยไม่ได้มีสตินะครับผมเฮ้ยเร่งรีบอยากทำมันให้ผ่านๆไปเนี่ยยิ่งเร่งเราก็จะยิ่งทำมันไม่ได้ครับเราก็จะยิ่งช้านั่นเองแต่ถ้าเราอยากชนะบอสเนี่ยเฮ้ยตัวแรกที่ผมได้เรียนรู้สิ่งเนี้ยคือไอ้บอสเสือที่หน้าเหมือนไต้ลุงไอ้บอสเสือเนี่ยมันตีเป็นจังหวะแล้วบางจังหวะมันจะหน่วงซึ่งผมก็ต้องจดจำเพลงมวยของมันอะแล้วก็มาหลบเป็นจังหวะ1 2อันนี้ไอ้เตะที่3มันจะกระโดดหมุนหน่วงหน่อยนึงรอแป๊บนึงแล้วค่อยกดคือเราต้องใจเย็นและค่อยๆโฟลว์ไปกับมันถ้าเราไม่ใจร้อนเนี่ยนะครับผมเราจะสามารถหลบมันได้อย่างง่ายดายครับก็ไม่ง่ายหรอกก็ฝึกจนแบบคล่องอ่ะก็ตายไปหลายรอบอยู่อ่ะครับผมแต่ว่าจุดที่ได้เรียนรู้เรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนยิ่งตอกย้ำสิ่งเดียวกันจากการสู้บอสไปเรื่อยเพราะบอสแต่ละตัวเนี่ยมีเพลงหมัดที่ไม่เหมือนกันมีการโจมตีคอมโบที่แตกต่างกันถูกไหมเราก็ต้องเรียนรู้ที่การหลบต่างๆซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าแบบหลายๆตัวเนี่ยเราเห็นแล้วมึงดูน่ากลัวมึงดูโหดอ่ะกูไม่น่าชนะมึงในรอบแรกได้รอบแรกเนี่ยนะครับผมจะใช้เวลาในการเรียนรู้ศัตรูก่อนผมคิดว่าอันนี้ก็เอามาใช้ในชีวิตจริงได้แบบก่อนที่เราจะไปทำธุรกิจก่อนที่จะไปสอบเนี่ยเราเตรียมตัวมาให้ดีครับรอบแรกเนี่ยเป็นเหมือนรอบเตรียมตัวของผมก็เลยรู้สึกว่าบอสตัวหลังเนี่ยผ่านได้ค่อนข้างเร็วมากๆเพราะว่าเรารู้วิธีเล่นแล้วไงเรารอดูก่อนครับรอบแรกๆเนี่ยจะหลบอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็คอยดูว่าเอ้ยเราจะต้องหลบตรงไหนการโจมตีเนี่ยมันเป็นยังไงแต่บางทีก็พลาดตายอยู่ดีหรือบางตัวบอสแม่งมีหลายเฟสอ่ะกูก็ชิบหายอยู่ดีนะครับอันนี้ผมก็ได้แบดเอนดิ้งด้วยนะก็คือเล่นไม่ครบเขาอะมั้งก็คือแบบพยายามจะเล่นเท่าที่มันทำได้แล้วอะแบบผมรีบเล่นให้มันจบเร็วนะครับผมแล้วก็ต้องมาเริ่มเล่นใหม่อยู่ดีนะถึงเล่นจบไปแล้วอะเพราะว่าเราอยากสู้กับบอสลับของเกมที่เรียกได้ว่าเป็นเหมือนแบบลาสบอสจริงๆนั่นก็คือหลังสนนั่นเองนะตรงเนี้ยอาจจะไม่ได้แค่การสู้บอสอะการเล่นด้วยเหมือนกันยิ่งเรารีบเกินไปอะเราอาจจะพลาดหลายๆอย่างไปเหมือนสู้บอสเรารีบเกินเนี่ยยิ่งเร่งยิ่งช้านะครับนี่เป็นสิ่งแรกที่ผมได้เรียนรู้จาก Black Myth Wukong นั่นเองจากนั้นนะครับผมสิ่งที่2นะครับก็คือการทำอะไรให้แม่งสำเร็จเนี่ยนอกจากเราสังเกตนอกจากเราต้องใจเย็นแล้ว
เราต้องใช้ความพยายามมากๆครับ1เลยคือเราไม่หัวร้อน2เลยเกมเหล่านี้มันไม่ได้เกมที่จบในแป๊บเดียวอะและเรารู้สึกว่าการเล่นมันให้จบเนี่ยเป็นเหมือนการคอมพลีทอะไรบางอย่างสำหรับผมเลยนะผมตั้งมันเป็นภารกิจเลยว่ากูจะต้องเล่นเกมนี้ให้ผ่านให้ได้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยในการเดินทางเนี่ยเราเหมือนเป็นหงอคงไปด้วยอะแม่งมีความยากเดียวเว้ยไม่มีปรับความยากและไม่เหมือนแบบเอลเดนริงไงที่สามารถเอาคนมาช่วยเล่นได้อันนี้ไม่ได้ครับมึงติดตรงไหนมึงก็ติดตรงนั้นอ่ะก็อยู่อย่างนั้นนะครับผมตัวที่ผมติดนานมากๆเนี่ยนะครับผมก็คือไอ้บอสเยลโล่ลุงหรือว่ามังกรเหลืองอ่ะที่แม่งแค่หอกสายฟ้าฟับๆอันนั้นติดนานมากแต่เอาจริงนะผมรู้สึกว่าถ้าแพทเทิร์นการฟันจริงๆอ่ะอีบอสหยินไทเกอร์เนี่ยยากกว่าอีกแต่บอสหยินไทเกอร์เลือดแม่งน้อยเว้ยตีแป๊บเดียวแม่งก็ตายละคือแบบหลบๆๆๆหลบบ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยแต่แบบความเร็วอ่ะผมให้หยินไทเกอร์แม่งโคตรเร็วเลยแต่อย่างแบบไอตัวลุงเหลืองเยลโล่ลุงเนี่ยมึงยังแบบมึงยังมีจังหวะที่แบบช้าบ้างเร็วบ้างแล้วก็พอสู้ไปถึงเฟส2แม่งจะมีคอมโบเพิ่มมาจากคอมโบเดิมแต่โดยรวมมันก็ตีเป็นแพทเทิร์นเดิมก็เลยหลบได้ไม่ยากนักแต่ไอ้คำว่าไม่ยากนักเนี่ยเยลโล่ลุงเนี่ยผมน่าจะตายสัก20รอบก็ผมจะจัดการมันได้นี่ครับผมก็ค่อยๆเล่นกันไปอย่างหลังอย่างเงี้ยนะตอนนั้นคือแบบปวดหัวใช้ทั้งวันในการสู้แม่งอ่ะคือแม่งแบบยากมากนี่ครับผมผมก็รู้สึกว่าได้สอนเรา2อย่างในชีวิตที่ผมขาดไปในช่วงที่ผ่านมาละกันเพราะด้วยความที่ว่าผมก็อัดคลิปแล้วก็อาจจะมีทำธุรกิจอื่นๆไปด้วยไม่ได้แบบมีใครมาเป็นเจ้านายผมอ่ะผมจะตื่นกี่โมงก็ได้ถูกไหมนั่นน่ะกลายเป็นปัญหาของผมเองที่ทำให้ชีวิตของผมอ่ะช่วงหลังนี้ก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะว่าตัวของผมเองไม่มีวินัยอะไรเลยนะครับผมอยากอัดเมื่อไหร่ก็อัดอยากนอนเมื่อไหร่ก็นอนตอนเนี้ยพอเราเล่นเกมเนี้ยเราได้เรียนรู้เลยว่าอันหนึ่งเร่งไปก็ไม่ดีถูกไหมยิ่งเร่งยิ่งช้านะครับผมสองนะครับผมเราต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากและ3นะครับผมเราอย่าไปหวังขี้โกงครับผมได้เรียนรู้จากการสู้บอสอีกอย่างหนึ่งเลยว่ายิ่งเราอยากโกงอ่ะเราก็ยิ่งอ่อนลงนะครับผมยิ่งเราหาวิธีใช้สกิลรุ่นนี้มาสุดท้ายอ่ะถ้าเราเรียนรู้แพทเทิร์นหลบมันหลบได้เรื่อยๆอ่ะเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้สกิลเลยด้วยซ้ำบางตัวเนี่ยผมไม่ได้ใช้สกิลเลยเพราะผมมามองว่าเดี๋ยวเราเก็บไว้ใช้สกิลตอนท้ายแต่บางตัวแม่งง่ายอ่ะเนี่ยอาจจะเป็นมินิบอสอะไรพวกเนี้ยคือผมมันไม่ใช่ชอบใช้สกิลก่อนผมจะชอบใช้ตอนหลังก็หลบลองฝึกตีไปก่อนพอเริ่มตีคล่องแล้วอะบางทีแม่งหลบได้เองหมดเลยโดยที่ไม่ต้องพึ่งทางลัดอย่างสกิลเสริมหรือบอสบางตัวสกิลเสริมแม่งก็กดไม่ติดเว้ยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสุดท้ายแล้ววิธีที่ง่ายที่สุดอะก็คือไม่มีทางลัดครับแม่งเหมือนแบบผมดูกังฟูแพนด้าดูแบบคัมภีร์มังกรอะสุดท้ายแม่งไม่มีทางลัดเราแค่ต้องฝึกมันเราแค่ต้องเผชิญหน้ากับมันยิ่งเราเจอบอสเนี่ยแทนที่กระโดดหลบอะรอบแรกอาจจะหลบรอบที่2รอบที่3เป็นต้นไปอะผมจะเริ่มรู้แล้วว่าแพทเทิร์นมันประมาณไหนอาจจะไม่ได้เก็บได้เป๊ะมากแต่เราจะพุ่งเข้าไปตีบอสอย่างเดียวเพื่อได้หลบในจังหวะให้ตีไปด้วยโดยใจเย็นไม่อย่างนั้นเนี่ยสมมติว่าเราเอาแต่หลบไม่ได้ตลอดปุ๊บโดนตีโป้งเอาเขี้ยวโหงหงุดหงิดมากผมก็เลยต้องโอเครอบ2รอบ3รอบ4เนี่ยขึ้นไปค่อยๆเริ่มเข้าไปตีตายไม่เป็นไรครับเอาใหม่เราก็เริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วสักพักนึงอะผ่านไปสัก10รอบอะจากบอสแม่งลดอาจจะแบบ1ส่วน4สักพักนึงเล่นไป10รอบคราวนี้ทำบอสเหลือครึ่งหลอดแล้วมันก็ลดไปเรื่อยอะอย่างมากก็20 30รอบไม่น่าเกินเนี้ยหรอกมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าว่ะเราต้องเผชิญหน้ากับปัญหาเราต้องแบบทำให้ชีวิตแม่งดีขึ้นได้จากเกมอะใครจะไปเชื่อวะว่าผมรู้สึกว่าผมได้อะไรเยอะมากจากการเล่นเกมนี้นะจริงๆอะผมก็อินไซด์อิ๋วอยู่แล้วนะสิ่งที่ไซด์อิ๋วสอนเนี่ย Journey to the West เนี่ยนะครับผมเขาก็สอนประมาณนี้นั่นแหละโดยพระถังคำจังเนี่ยนะครับผมเป็นตัวแทนของศรัทธาง้อคงเนี่ยเป็นตัวแทนของปัญญาแต่ปัญญาก็ต้องมีการควบคุมถูกไหมก็มีพระถังเนี่ยนะครับคอยสวดรัดเก้าเอาไว้แล้วก็รวมไปถึงตื้อป้อยไก่เนี่ยก็เป็นศีลตัวของซวยเจ๋งก็เป็นสมาธิอันเนี้ยมันรวมกันก็คือการที่คนเราจะแบบมุ่งไปในธรรมะอะไรแบบนั้นได้ก็หรือง่ายๆอ่ะการที่คนเราจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยแม่งต้องมีปัญญามีศรัทธามีความเชื่อมั่นถูกไหมไม่เชื่อก็ทำไม่ได้แล้วอย่างแรกเลยมีศรัทธามีปัญญามีศีลมีสมาธิศีลถามว่าทำไมต้องมีวะในการประสบความสำเร็จจริงๆผมก็มองว่ามันก็ต้องมีอ่ะเนาะคือหมายถึงทำให้เราไม่ออกนอกลู่นอกทางไงให้เราอยู่ในเส้นทางเนี่ยไปตลอดรอดฝั่งได้มีศรัทธาให้จะวิ่งไปละมีปัญญาก็คือรู้วิธีวิ่งละมีสมาธิก็คือเรานิ่งสามารถเจอได้กับทุกสถานการณ์ไม่ได้ตื่นตัวแล้วมีศีลเนี่ยเป็นเหมือนสิ่งที่ทำให้เราอ่ะคอยแบบอยู่ในเส้นทางนี้ได้ซึ่งในปัจจุบันนะผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะแบบใช้คำว่าศีลเนี่ยเป็นเหมือนข้อบังคับเป็นวินัยในชีวิตก็ได้เป็นข้อปฏิบัติในชีวิตอาจจะไม่ต้องเป็นศีล5ไม่ต้องเป็นศีล8แต่เป็นวิธีที่เฮ้ยเราจะต้องกินน้ำวันละกี่แก้วเราจะต้องแบบกินข้าวยังไงมีวินัยแบบไหนทำงานกี่โมงเที่ยวได้กี่ครั้งก็คือต้องมีการควบคุมตัวเองนั่นแหละไม่อย่างนั้นมั้ยไม่สำเร็จหรอกได้เงินมาเท่าไหร่ก็หมดอะไรแบบเนี้ยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่า
เกมนี้แม่งสอนอะไรกว่าที่กูแบบคิดเอาไว้เยอะเป็นอย่างมากเลยนี่ครับผมท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงใครเล่นเกมนี้แล้วบ้างเนี่ยก็ลองมาคอมเมนต์บอกได้นี่ครับผมสำหรับผมเองเนี่ยเกมนี้ผมก็ให้คะแนนอยู่ที่10เต็ม10เลยนะครับจริงผมก็ให้คะแนนค่อนข้างไม่ได้มีมาตรฐานอะไรเท่าไหร่เพราะผมก็ไม่ได้เล่นเกมโซอะไรเยอะครับผมแต่ถ้าเทียบกับ God of War เนี่ยก็รู้สึกว่ามาทรงๆเดียวกันเนี่ยเป็น God of War ที่จะฝึกให้คุณเป็นแบบเป็นตัวเอกจริงๆอ่ะคือ Kratos อย่างเงี้ยมันง่ายกว่าผมรู้สึกนะมันก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเราดูหนังอ่ะแต่เล่นอันเนี้ยเหมือนเล่นจบแล้วกูเป็นหงอคงไปด้วยอ่ะกูก็ต้องหลบเก่งไปด้วยไม่อย่างนั้นมันไม่ผ่านอ่ะแบบเล่นให้ตายก็ไม่ผ่านอ่ะเพราะฉะนั้นเองอ่ะมันเหมือนแบบบังคับให้เรายิ่งรู้สึกว่าเราเป็นตัวเอกของเกมนี้มากไปกว่าเดิมอีกนี่ครับผมหลายคนรู้สึกยังไงผมไม่รู้นะแต่ตัวผมชอบเกมนี้เป็นอย่างมากแต่ถามว่าจะเล่นเกมโซอะไรพวกนี้อีกไหมเนี่ยนะครับผมก็คงต้องขอพักเลยเพราะว่ามันเหนื่อยแล้วมันก็ใช้สมองมากๆตอนแรกผมคิดว่าผมจะอัดคลิปไปด้วยเล่นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่างั้นเราทำทีละอย่างเลยแล้วกันไหนๆก็จะได้โอกาสพักมาสะท้อนตัวเองช่วงนี้ด้วยแล้วก็พอดีกับสิ่งที่เกมได้สอนเราผมก็เลยรู้สึกว่าเกมนี้แม่งได้บทเรียนดีๆมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาได้ละกันยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วครับผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ